การเตือนให้เรารู้ว่าเราเกิดขึ้นแบบนี้ได้เราขึ้นแบบนี้ได้ยิ่งมาตัดมาเยอะเท่าไหร่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยนายออกมาได้แล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยแล้วคุณเป็นใครเนี่ยแล้วผมอยู่ที่ไหนนี่ที่นี่ที่ไหนทำไมผมจำอะไรไม่ได้เลยที่นี่คือฐานลับสำหรับพวกที่รอดชีวิตจากการที่เชื้ออะไรสักอย่างนะเสียงอะไรอ่ะนั่นเสียงอะไรน่ะเสียงอะไรอ่ะช่วยผมด้วยอย่าเข้ามาไอ้อยู่ไหนอย่าเข้ามาไอ้อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไอ้ว่าอะไรโผล่มาจากใต้ดินเนี่ยมาตอนนี้เร็วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นยังขึ้นมาแกนี่คือฐานทัพนะครับคุณชื่อว่าอะไรครับคุณอ๋อผมชื่อว่าจำไม่ได้แล้วครับจำอะไรไม่ได้เลยใน2คนคงสมองเสื่อมแล้วนะผมจำได้อย่างเดียวว่าผมชื่อโนนี่ครับผมจำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากนั้นนะฮะขอแนะนำให้รู้จักนะฮะขณะนี้ปลอดภัยจากแก๊สพิษหรือเปล่าเนี่ยดูจากถ้าดูอย่างหน้าตาพวกนั้นแล้วคุณจะปลอดภัยนะงั้นผมขอถอดหมวกเฮงซัวนี่ออกก่อนแล้วกันแนะนำตัวช้าไปนิดนะครับผมชื่อว่าเลสนะครับเป็นอดีตวิศวกรทำท่อนะทำท่อส่งน้ำทิ้งนะครับครับผมแต่ว่าก็เกิดการล่มสลายของมนุษย์ขึ้นที่นี่ผมก็เลยหนีออกมาแล้วเราอยู่ข้างนอกประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วก็รู้สึกตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนมีสารพิษอยู่ในร่างกายมากเลยแหละใครพอจะมียาหรือวัคซีนบ้างไหมกันตามผมมาเลยครับตามผมมาเลยรู้สึกนะครับว่าตรงนี้มันจะมีอยู่มียาครับในห้องนี้ครับมีวัคซีนอยู่เหรอมีครับมียาอยู่มียาแล้วก็หมวกสำหรับป้องกันเชื้อนะฮะแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมผมรู้สึกแปลกๆร่างกายผมขอยาไว้สักติดตัวไว้สัก 2-3 หลอดนะครับเชิญได้เลยครับแล้วทำไมผมถึงได้ใส่ชุดนี้ได้ล่ะเนี่ยแล้วผมเป็นใครผมเคลียร์ให้หมดแล้วครับรู้จักเสียงแล้วหลังจากที่ผมได้ค้นพบคุณทั้งสองคนผมก็ได้พาคุณมาที่นี่นะครับแล้วตอนนั้นผมเป็นอะไรล่ะครับอันนี้ผมก็ไม่ดูครับเห็นพวกคุณสลบกันอยู่เฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยตรงนี้นี่นั่นอะไรอันนั้นครับแล้วก็ที่นี่จะเป็นที่อยู่ของผู้รอดชีวิตนะครับนะเฮ้ยแล้วเขาได้จัดการบอกให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วพวกนี้คือใครล่ะครับเป็นพวกที่คนพบนะฮะที่เจอเขามีปืนด้วยขอแล้วกันฉะนั้นผมขอที่ขุดดินแล้วกันไอ้ที่ขุดแล้วกันนะเจอแล้วปัจจัยของชอบโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันของอะไรผมจะลงไปสำรวจห้องนี้ดูนะครับตอนนี้อย่าครับมันอันตรายครับใช่จริงๆด้วยงั้นโอเคเดี๋ยวกันครับทุกคนใส่หมวกนะครับทุกคนใส่หมวกเพื่อป้องกันเชื้อใส่หมวกก่อนเองแล้วครับผมคงไม่ต้องใส่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ในตัวผมไม่รู้เป็นอะไร
เฮ้ยนั่นเหมือนเห็นตัวอะไรยืนอยู่ตรงนั้นใครพวกเราชีวิตหรือเปล่าไปดูกันดีกว่านี่สวัสดีครับผมโอ้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่ทำไมยิงคนยิงผมทำไมอ่ะเขาไม่ใช่คนแล้วครับเขาเป็นผู้ที่ติดเชื้อนะครับผู้ติดเชื้อเขารุนแรงเหรอพวกเขาอันตรายมากเลยล่ะอย่าเข้าไปใกล้พวกเขาถ้ามันจะเป็นนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั่นเจอแล้วครับนี่ตัวอะไรเนี่ยดูจากดูจากแล้วนะครับน่าจะเป็นไม่น่าจะใช่ผู้รอดชีวิตนะครับดูจากลักษณะเสียงหรือว่าอะไรเฮ้ยนั่นใครไม่ใช่พวกเดียวกับที่ยิงผมตอนนั้นหรือเปล่าใช่ครับไม่รู้ครับตัวนี้แหละไอ้พวกนี้เป็นไอ้พวกนี้น่ะมันเป็นมือปืนรับจ้างทำเดนตายพวกมันจะฆ่าทุกคนพวกมันจะฆ่าผู้รอดชีวิตทุกคนและแย่งเสบียงพร้อมกับอาหารมามันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะจะแย่งอาหารและวัคซีนมาคุณลืมกลับมาเป็นพวกที่ไม่มีสัจธรรมเลยมันฆ่าได้แม้กระทั่งผู้หญิงน้องสาวผมก็ถูกไอ้พวกนี้ฆ่าไปเหมือนกันแหละน้องสาวคุณเหรอครับแล้วไอ้ตรงนั้นเป็นบ้านใครอ่ะเฮ้ยเป็นเฮ้ยไอ้ตัวนั้นอ่ะมันก็คือหุ่นยนต์นักล่ามันจะคอยล่าผู้รอดชีวิตอ่ะนายกลับมากันได้แล้วแต่เฮ้ยนี่ผมเห็นอะไรด้วยฟิงติดคิวมันมีเครื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้ตัวที่อยู่ในน้ำอ่ะอย่าเข้าไปใกล้มันเด็ดขาดนะไอ้ตัวนั้นเป็นตัวปล่อยสารพิษออกมาอันตรายมากเลยกว่าฉันจะก่อนที่ฉันจะมาที่ฐานทัพนี่เนี่ยฉันเจอมันทำให้ฉันรู้ว่านรกเกือบมีว่าทำให้ฉันเกือบจะรู้ว่านรกมีจริงนะใหญ่ตัวอะไรเหรอครับเฮ้ยมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวนี้เหมือนกับว่าผมเคยเห็นที่ไหนเฮ้ยทำไมมันสีได้ด้วยอืมตายแล้วครับอุ้ยอะไรนี่อะไรอ๋อแล้วก็ไม่ขนาดนี่บ่อน้ำใช่ไหมนี่เป็นพวกหุ่นยนต์ของไอ้พวกไอ้นะฮะไอ้พวกจนทั้งหลายแหละนะครับเฮ้ยผมเห็นบ้านผู้รอดชีวิตด้วยครับมีแบบไม่มีใครอยู่เลยไม่น่าจะเป็นบ้านล้างมากกว่าสภาพบ้านแล้วก็ผมว่าสะดูท่อที่ดึงมาแล้วนะมันน่าจะล้างมานานแล้วดิเพราะว่ามันมีใหญ่เกาะด้วยแหละเนี่ยนี่มันผ่านไปจากโลกที่ผมอยู่หลายปีมากหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่าที่เท่าที่จำได้สภาพมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ครับนานหลับปีอะไรล่ะนานจำได้หรือเปล่าว่านานหลับไปตั้งแต่ปีอะไรผมจำไม่ได้เลยครับผมจำไม่ได้เลยตอนนี้โอ้ของตอนนี้นะยังอยู่ครบเลยตอนนี้นะปี2222นานหลับมาปีนานหลับตั้งแต่ปีอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยตอนนั้นผมจำอะไรไม่ได้เลยครับของเริ่มจำได้นายออกมาข้างนอกมากอ่ะระวังติดเชื้อนะแต่รู้สึกว่าผมโดนไปเยอะนะครับนี่ขนาดใส่หน้ากากป้องกันภัยแล้วเนี่ยไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยครับไม่รู้เป็นอะไรโอ้ผมว่าคุณไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ครับนั่นอะไรเนี่ยพี่เฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยน้ำผิดครับห้ามลงไปเด็ดขาดเลยนะลงไปนี้คือแบบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะเสียชีวิตได้ลองดูปลาตัวนี้สิหุ้ยหายไปเลยครับไม่เหลือซากเลยหุ้ยทำไมกันทำไมบอสารพิษที่ฉันวางข้อแนวทำไมมันเป็นพี่ได้ไม่ได้ใครทำไม่โดนคุณเป็นอะไรขึ้นนายจะบ้าหรือเปล่านั่นมันสารพิษนะผมอยากมาสอบแล้วว่าตัวผมเป็นอะไรไหนจะว่าไปนะเลือดผมนี้แค่จะไม่ล้นเลยแหละไปเถอะเหมือนกับว่าคุณไม่มีชีวิตเลยคุณรู้สึกไม่คุณรู้สึกเจ็บบ้างหรือเปล่าผมว่าน่าจะเจ็บไอ้รู้สึกก็มีแบตเตอรี่อยู่กับฟอนผมไม่ต้องการที่นี่คือโรงผลิตไฟฟ้าใช่ไหมเพื่อนผมเคยทำงานที่นี่อยู่แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นิวเคลียร์ถล่มแล้วผมก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยนี่อะไรหวังว่าเขาคงจะสบายดีนะแล้วเหตุการณ์อะไรที่คุณว่าที่เป็นเหตุการณ์ที่สลดนะครับเฮ้ยข้างในมีของเต็มเลยมีพวกแบตเตอรี่กับของกินจำนวนหนึ่งผมก็รู้สึกหิวแล้วผมขอกินก่อนแล้วกันเฮ
เฮ้ยแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีสวิตช์อะไรอยู่เนี่ยอยากไหนกดเล่นนะโอเคอย่ากดเลยได้ขาดนะพวกเราสวิตช์นี้มันน่าจะมีมันอาจจะเป็นสวิตช์ระเบิดก็ได้อย่ากดเลยนะครับเฮ้ยทุกคนแล้วตรงนั้นเป็นบ้านอะไรเหรอไอ้ตรงนั้นเป็นรั้วอะไรนะนั่นเหรอผมเดี๋ยวผมไปสำรวจเองนะครับนายห้ามเข้าไปขาดนะมันเป็นลังโจรมันลังโจรนะครับลังโจรอ่ะผมจะลองไปอยากจะลองสำรวจดูจะไปลองสำรวจอ้าวครับกระโดดขึ้นดูดีกว่าขึ้นดูแต่จะว่าไปนะทำไมเธอไปลังโจรแล้วทำไมไม่มีโจรอยู่สักคนเลยล่ะตอนกลางวันมันเขาไม่น่าจะอยู่นะเพราะเห็นจะโผล่มาซะส่วนใหญ่กลางคืนกลางวันคงโดยพวกนี้คงไปล่าไปล่าเหยื่อครับล่าเหยื่อพวกนี้น่ะไม่ชอบล่าสัตว์เบี้ยมันเป็นพวกที่บ้าอำนาจมันมักจะคิดว่าตัวเองน่ะเก่งที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดตัวนี้มันล็อกเลยไหนนี่คุณมาสำรวจกันตอนกลางวันเลยครับไม่กลัวว่าจะมีพวกโจรเหลืออยู่กลางวันมันออกไปล่าหมดละมันออกไปล่าคนหมดแล้วผมก็ขอมีแต่ปืนน่ะงั้นเราจะยึดอาวุธจริงอย่างที่นายว่านั่นแหละไอ้คนหลงยุคพวกมันจะอยู่เฉพาะกลางคืนเพราะว่าดูจากสภาพของท่อน้ำนี่แล้วจะมีน้ำไหลออกเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นคนนี้เก่งเรื่องนี้จังเลยก็ผมเป็นคนทำท่อน้ำที่นี่คุณท่อนี้เป็นของใครนะครับคุณทำหรือเปล่าผมจำได้ว่าผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้สร้างท่อตรงนี้นะครับผมแค่มารับหน้าที่ต่อท่อและออกแบบพร้อมกับการคำนวณว่าปริมาณน้ำในแต่ละวันจะเท่าไหร่นะครับผมรู้แค่ตรงนั้นแหละส่วนเรื่องการทำท่อนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่นักหรอกครับแต่ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมน้ำมันเป็นถึงเป็นสีอย่างนี้นะครับสารพิษนะครับสารเคมีพิษจึงทำท่อน้ำนี่น่ะไม่ได้มีจุดประสงค์ไว้เพื่อลำเลียงท่อน้ำพิษนี้ออกไปเฮ้ยนั่นหูใครอ่ะให้หูขาดโอ้ยนายตลกแล้วหูใครน่ะนี่เก็บมาดูทำไมที่มุดไปหูมันอาจจะมีสารพิษหรืออะไรลงเดือได้ดูสิหูมันไม่ใช่สีของเนื้อคนแล้วทิ้งไปเลยไปยังไม่ได้นานแล้วลองติดสารพิษละกระเป๋าใครเฮ้ยในกระเป๋าผมลองคุยดูก่อนมีแบตเตอรี่3อันนะครับแบตเตอรี่ไว้ใช้มันอะไรได้รู้สึกว่ากระเป๋านี้พวกโจรมันขโมยมานะแล้วมันมีแบตเตอรี่3ก้อนแล้วโจรมันจะขโมยกระเป๋ามาทำไมเฮ้ยจะว่าไปผมอยากรู้แล้วเฮ้ยว่าในท่อน้ำนี้มันมีอะไรในกระเป๋านี้ผมผิดแล้วครับผมไม่ได้เป็นท่อน้ำที่ใสสะอาดไงล่ะครับท่อน้ำไว้กินไว้ใช้ไงล่ะนี่นายอย่าลงไปในน้ำนานสิจะหูข้างนี้ดีแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่เป็นอะไรเลยขนาดลงไปในบ่อสารพิษที่ปลาตัวเดียวหายไปในช่วงพริบตาเขายังยืนอยู่ได้เหมือนว่าเขาจะไม่ใช่คนแล้วนายเป็นอมนุษย์เหรอตามมาดิไม่รู้เหมือนกันจริงสิแล้วตอนนี้จนมันไม่มีแล้วต้นไม้ในโลกนี้เป็นไงบ้างครับผมว่าสภาพแบบนี้ต้นไม้น่าจะอยู่ติดเชื้อติดต้นไม้ติดเชื้อหมดแล้วครับแล้วต้นไม้สูญพันธุ์หมดแล้วเหรอไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่อยู่รอดได้ดูจากต้นไม้แล้วนี่ไม่มีต้นไม้เหลือเลยครับมันไม่มีอะไรเหลือเลยวิยังเห็นผมเห็นเหมือนต้นไม้นั่นอะไรวะนั่นน่ะมันไม่ใช่ต้นไม้แล้วนะมันเหมือนอะไรที่มาเย็บกันอยู่เป็นท่อนๆ